ดอยอ่างขางหรือพื้นที่สูงทางภาคเหนือส่วนใหญ่ในอดีตห่างไกลความเจริญแร้นแขนและกันดารชาวบ้านยังชีพด้วยการปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยป่าต้นหนามและดินจึงถูกทำลายอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อธรรมชาติรวมถึงความมั่นคงของประเทศพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเข้าใจและเข้าถึงแก่นแท้ของปัญหาบนพื้นที่สูงปีพุทธศักราช2512โครงการหลวงจึงได้เริ่มขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ด้วยพระราชประสงค์หลักคือมนุษยธรรมโดยพระราชทานแนวทางพัฒนาทางเลือกบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นเปลี่ยนจากพืชเสพติดเป็นพืชเศรษฐกิจเขตหนาวนำสู่ผลลัพธ์ที่สำคัญคือความมั่นคงของประเทศจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางพื้นที่ดำเนินการแห่งแรกที่มุ่งเน้นการวิจัยหาพันธุ์พืชเขตหนาวเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกรและสถานีวิจัยอีก3แห่งได้ขยายออกไปสู่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงใน7จังหวัดภาคเหนือรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งโดยเสด็จพระราชบิดาไปในพื้นที่ต่างๆตั้งแต่ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมาได้ทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวงต่อจากพระราชบิดาและทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่เพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์แก่ปวงประชาทุกหมู่เหล่ารูปแบบการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงหรือโครงการหลวงโมเดลได้นำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยบนพื้นที่ฝิ่นผืนสุดท้ายของประเทศไทยพร้อมนำพื้นที่สูงสู่ความสมดุลของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมศาสตร์ชนกาธิเบศรดำริจึงยังคงสืบสานรักษาและต่อยอดการสร้างประโยชน์ทั้งแก่ชาวเขาชาวเราและชาวโลกอย่างกว้างขวางผ่านสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงพร้อมนำสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติด้วยองค์ความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของมูลนิธิโครงการหลวง